สำหรับใน,นคืนที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดลบไป0.11% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.02%และ NASDAQ ปรับตัวปิดบวกเช่นเดียวกัน0.10% โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดลบไปในวันพุธนะครับเนื่องจากการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐส่งผลกระทบต่อการซื้อขายในตลาดและก็ได้บทบังปัจจัยบวกจากรายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่งของบริษัทจดทะเบียนครับทานาของคุณท็อดมอร์แกนประธานบริษัทเบลแอร์อินเวส m e เมนต์แอดไวได้กล่าวว่า การพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนั้นเป็นปัจจัยกดดันตลาดโดยนับตั้งแต่ต้นปีนี้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุส0ปีปรับตัวขึ้นไปแล้ว0.7%และหากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรพุ่งขึ้นจนถึงระดับ5%ก็จะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นอย่างรุนแรงในระยะยาวครับทุกท่าน อย่างไรก็ดีนะครับดัชนี s อส0 0แล้วก็ NASDAQ นั้นก็ปิดในแดนบวกโดยหุ้น7ใน11กลุ่มที่ใช้คำวนวณดัชนี s อส0 0ปรับตัวเพิ่มขึ้นนำโดยหุ้นกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคกลุ่มสาธารณูปโภคกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยและก็กลุ่มอสังหาริมทมรัพย์ครับนังถุดครับ สำหรับในคืนที่ผ่านมานะครับข้อมูลเศรษฐกิจที่มีการเปิดเผยก็คือเป็นตัวเลขจากทางกระทรวงพาณิชสหรัฐรายงานว่ายอดคําสั่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐเช่นเครื่องบินรถยนต์และก็เครื่องจักรขนาดใหญ่ที่มีอายุการใช้งานเกิน3ปีขึ้นไปเดี่บเพิ่มขึ้น2.6%ในเดือนมีนาคมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 2. 5หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0. 7ในเดือนกุมภาพันธ์ครับ ส่วนยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและก็สินค้าด้านอาวุธโดยจะเป็นสิ่งบ่งชี้แผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจนะครับเพิ่มขึ้น0.2%ในเดือนมีนาคมหลังจากเพิ่มขึ้น0.4%ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับพี่ๆนักทุนคนที่ชอบชเทรดข่าวนะว่าตัวเลขเศรษฐกิจดังกล่าวนั้นมันมีหลักในการดูอย่างไรแล้วมันเอาไว้ใช้ดูอะไรกัน สำหรับยอดคำสัส่งซื้อสินค้าคงทนกทุนครับยอดคำสัส่งซื้อสินค้าคงทนเนี่ยเราเอาไว้ใช้ดูนะครับการขยายตัวของเศรษฐกิจแล้วก็ภาคธุรกิจได้โดยนั้นทุกจะสังเกตเห็นว่าม,มันมีหลายตัวอยู่นะพวกนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีเป็นในส่วนของตัวดูด้วยว่ากูชออเดอร์ยอดคำสัส่งซื้อสินค้าคงทนทั่วไปซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวรวมเลยละรวมกับหลายๆสิ่งหลายๆอย,ย่างน,นะครับเช่นเครื่องบินบ้างอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆก็จะรวมอยู่ในนี้นะครับพบว่ามีการขยายตัว ส่วนถ้าเป็นตัวแบบว่าพื้นฐานคือทำไมต้องมีพื้นฐานครับเพราะว่าบางครั้งเราต้องการแยกนะครับอะไรก็ตามที่อาจจะไม่ได้แบบว่าเชื่อมต่อโดยตรงกับภาคธุรกิจนะครับก็จะมีเป็นการแยกออกจากในส่วนของฝั่งเอาอาวุธออกจากการคำนวณเอาในส่วนของตัว พวกเครื่องบินออกจากการคำนวณครับตัวนี้ที่เขาเขียนว่า ex aircraft นะครับก็คือเป็น excluding aircraft ไม่รวมในส่วนของตัวพวกเครื่องบินต่างๆครับนังทุนครับก็จะมีการแยกเพื่อให้เห็นถึงยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนนะครับที่มีอายุเกินกว่า3ปีขึ้นไปได้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ ให้นั่นจดจไว้นะครับผมถามว่าแล้วแล้วผมต้องจําลึกขนาดนี้ไหมเอาจริงๆแล้วก็ไม่ต้องจําลึกขนาดนี้หรอกครับคือโดยพื้นฐานเนี่ยเราก็จําแค่ว่าตัวเลขนะครับป่าม,มันออกมาถ้าเกิดว่าสูงกว่าคาดการก็จะเป็นลบก,กับทองแต่ถ้าเกิดว่าต่ากว่าคาดการก็จะสร้างแรงสนับสนุนให้กับราคาทองคําเหมือนเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ครับอันนี้ถามพี่พ เข้าใจไหมครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้าใจนะช่วยพิมพ์คาว่าเข้าใจให้ผมหน่อยเหมือนกันครับกับตัวเลขเงินเฟอ้อตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยก็จะเป็นตัวเลขที่ถ้าเป็นแบบว่าทั่วทั่วไปก็จะรวมทั้งราคาอาหารราคาน้ํามันนะครับแต่แน่นอนว่าราคาพวกอาหารและก็ราคาน้ํามันเนี่ยมันมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเลยล่ะมันผันผวนมากเขาก็เลยจะมีตัวเลขที่เรียกกันว่า core PCE บ้างค e CPI บ้างครับซึ่งอะไรก็ตามที่มีคเนี่ยก็จะไม่นับรวมพวกราคาอาหารและก็พลังงาน ราก็จะได้ตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันบอกว่านิ่งๆและมันชัดเจนจริงๆครับทุกท่านอันนี้ก็เป็นหมวดหมู่ที่เขาแยกกันออกมานะครับ ต่อมามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่าครับนั่งทุนครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับปิดลบไปประมาณ55เซนครับนั่งทุนครับสำหรับสัญญามันดิบเวทเทสเอ์ดิตตลาด York. นิวยอร์กเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยคลายความวิตกกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับนอกจากนี้ราคาดินมันยังปรับลงหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการชะลอตัวของกิจกรรมทางธุรกิจครับทุกท่าน รัฐธรรมนดิบนะครับนรองุนครับเปิดเผยนะครับ ขอผ่ารการประนราบดิบเนี่ยปรับตัวลงหลังจากที่ s อสพีโกรเปิดเผยว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือว่าพีเอมไอนะครับนั้นถือครับปรับตัวลดลงอันนี้เป็นตัวเลขของวานก่อนหน้าส่วนสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางตอนนี้ยังถือว่าไม่ได้มีข่าวใหม่นะครับนั่นถือครับนักวิเคราะห์ของโกลแมนแซกเนี่ยก็เลยคาดการณ์ว่าความตึงเครียดที่ลดน้อยลงระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลนั้นอาจจะส่งผลให้ราคาบันปรับตัวลงราว5-10ถึงดอลลาร์ในไม่กี่เดือนข้างหน้าถ้าไม่มีข่าวใหม่ครับ ส่วนราคาน้ำมันนะครับนักถุนครับก็ยังไม่ได้รับรายแรงหนุนอะไรนะจากรายงานของสํานักงานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐครับซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ได้มีการเปิดเผยว่าสต๊อกน้ํามันดิบสหรัฐนั้นลดลง6.3ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งเป็นอะไรที่สวนทางกันกับนักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น1.6ล้านบาร์เรลเลยครับส่วนสต๊อกน้ำมันเบนซินนั้นลดลง6 3 4 0 0 0ันบาร์เรลครับขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง1.4ล้านบาร์เรลและก็ สต็อกน้ำมันกลั่นซึ่งรวมไปถึงที่จริงออยล์และน้ำมันดีเซลนั้นเพิ่มขึ้น1.6ล้านบาร์เรลขณะที่นักวิเคราะห์คาดว่าจะลดลง9แสนบาร์เรลนะครับทุกท่านส่วนราคาทองคำนั้นนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเกือบจะดีแล้วนะขึ้นไปทำา i g ที่2,337แล้วก็ย่อตัวลงมาทำให้ปิดตัวเข้าสู่แดนลบกันไปนะครับนั่งถุนโดยภาพรวมนักวิเคราะห์มองว่าเป็นลักษณะาาของการขึ้นไหวตามหลักของเทคนิคสมากกว่าครับขอบพระคุณครับผม สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรดถูกนะครับนึ่งถุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี t a ต d a า d ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 u s ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมีไลฟ์เอดูคชันให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้แต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแล้วก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ เว็บไซต์ XM ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ XM อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับ ทองคำทำจุดสูงสุดใหม่เป็นปรกติการนะครับอยากจะรู้ไหมว่าทำไมพบกับคุณต้นกิติประสบการณ์มากกว่า10ปีในตลาดหุ้นไทยทองคำและค่าเงินในวันเสาร์ที่27เมษายนนี้ช่วงเวลา13นาฬกาถึง17นาฬิกาเป็นต้นไปที่โรงแรมเดอะไทส์รีสอร์ทบางแสนจังหวัดชนบุรีนะครับสำหรับงานนี้นะ,นะครับนักถุนใครที่เข้าร่วม50ท่านแรกนั้นจะได้รับเงินทดลองเทรดด้วยถ้าสนใจรายละเอียดอยู่ในแคปชั่นแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะขอบคุณครับ